สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอีทในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทยในหัวข้ออุทกภัยวาตภัยและไฟป่าค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอุทกภัยหรือน้ำท่วม เกิดจากฝนตกในเขตพื้นที่ลุ่มมีน้ำปริมาณมากและตกติดต่อกันหลายวันจนเกิดน้ำท่วมขังประเทศไทยเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีพศ2554นับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยหลายๆจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้จึงทำให้คนไทย ตระหนักถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งมีด้วยกันหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะสาเหตุการเกิดน้ำท่วม 1. เกิดจากธรรมชาติฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน,านๆหลายชั่วโมงและเกิดลมมรสุมพัดผ่านเข้ามา 2. เกิดจากมนุษย์มนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำไหลไปปิดกั้นทางไหลของน้ำการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยยานพาหนะต่างๆหากเกิดอุทกภัยเราควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเกิดอุทกภัยตรวจสอบความพร้อมของบ้านเรือนแนวป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านยกสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงขณะเกิดอุทกภัยฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอบพยพขึ้นที่สูง หรือย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้หลังเกิดอุทกภยัยตรวจสอบความพร้อมของ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านและการป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆที่อาจมากับน้ำค่ะวาตภายัยหรือพายุคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงโดยมาเกิดขึ้นพร้อมกับก,บการเกิดลมกันโชกแรงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าฝนตกหนักต่อไปเราไปทำความรู้จักกับพายุเหล่านั้นกันค่ะพายุดีเปรสชันจัดอยู่ในพายุฝนฟ้าขนองจะเห็นเป็นเมฆกลุ่มหนาทึบเป็นวงกลมมีความเร็วลมไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อให้เกิดฝนฟ้าขนองหรือฝนตกหนักมีลมกันโชกแรงเป็นบางครั้ง พายุหมุนเขตร้อนมีความเร็วลมตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามจุดต้นกำเนิดของพายุค่ะเช่นพายุเฮอริเคนมักเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเช่นบริเวณฟลอริดาอเมริกาและอ่าวเม็กซิโกค่ะพายุไซโคน เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียทะเลอาหรับคาบสมุทรมลา,ายูและอ่าวเบงกอค่ะพายุไต้ฝุน่นเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้อ่าวไทยและอ่าวตังเกียค่ะพายุทอร์นาโดหรือพายุงวงช้างเกิดขึ้นได้ทั้งบนบกและในน้ำมีลักษณะทรงกลวยพายุจะก่อตัวจากก้อนเมฆ และหมุนตัวลงบนพื้นดินมีความเร็วได้มากถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นพายุที่มีความเร็วมากที่สุดและมีความรุนแรงมากที่สุดค่ะหากเกิดวาตภัยเราควรเตรียมตัวอย่างไร 1. ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2. ดูแลโครงสร้างบ้านเรือนให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ 3. หลบอยู่ในอาคารหรือสถานที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดพายุ 4. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สวมเครื่องประดับโลหะไม่ควรอยู่กลางแจ้งและไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองเพราะอาจเกิดถูกฟ้าผ่าได้ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุม ไฟป่าอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณภูเขาจะมีความรุนแรงและขยายพื้นที่ได้เร็วกว่าพื้นที่ราบมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงฤดูแรงนั่นเองค่ะประเทศไทยพบปัญหาไฟป่ามากในภาคเหนือเช่น จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามีดังนี้ค่ะ 1. จากธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าต้นไม้ขณะเกิดฝนตกนำไปสู่การเกิดไฟไหม้หรือกิ่งไม้เสียดสีกัน 2. จากมนุษย์เช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงข้างทางการลักลอบจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าและเพื่อการเกษตรค่ะ ถ้าเกิดไฟป่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเกิดไฟป่าทำแนวกันไฟรอบที่อยู่อาศัยหรือชุมชนด้วยการทำฝายหรือป่าเปียกกันไฟกําจัดวัสดุที่เป็นเชื้อไฟเช่นเศษหญ้าหรือวัชพืชแห้งเป็นประจำขณะเกิดไฟป่าเมื่อเกิดไฟป่าให้หลบหนีออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคุยิ์หวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพบกับคุยิในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ